นี่คือวินาทีที่ฮอลลิสแดเนียลในวัย19ปีทำการซ่อนอาวุธปืนไว้ในกางเกงยีนก่อนที่เขาจะทำการอุกอาจโดยการทำร้ายเจ้าหน้าที่นายหนึ่งด้วยสัญชาตญาณหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็ทำการล็อกดาวน์สถานีตำรวจทุกคนพยายามหาตัวคนร้ายพวกเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำและเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในทางกลับกันแดเนียลก็หายตัวไปหลังจากเกิดเหตุเขาหนีไปจากที่นี่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงโดยที่เหตุการณ์ทุกอย่างมันได้ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยกล้องวงจรปิดจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อเวลาบ่ายโมงของวันที่8ตุลาคมแดเนียลได้ทะเลาะกับเพื่อนของเขาโดยที่เขาถูกกล่าวหาว่าได้ขโมยปืนของเพื่อนที่ชื่อลีโอไปในเย็นวันนั้นลีโอจึงโทรหาเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งกับพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเจ้าหน้าที่2คนจึงตามหาตัวแดเนียลและพวกเขาก็เจอแดเนียลประมาณตอนเที่ยงคืนขณะที่แดเนียลกำลังขับรถไปตามท้องถนนเหตุการณ์ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงแล้วแต่ในคืนนั้นทำให้บทสรุปของเรื่องนี้ต่างออกไปเล็กน้อยเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ชื่อฟรอยอีสจูเนียร์ดันถูกแดเนียลทำร้ายในสถานีตำรวจด้วยอาวุธปืนที่เขาแอบซ่อนเอาไว้ในกางเกงก่อนหน้าเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่2คนได้สั่งให้แดเนียลลงจากรถเพื่อบอกถึงเหตุผลที่พวกเขาจะต้องเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่ถามกับแดเนียลว่าในรถมีอาวุธปืนหรือไม่แต่แดเนียลก็ปฏิเสธและอ้างว่าในรถของเขาไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายในตอนแรกแดเนียลก็ไม่คิดจะลงจากรถเขาอ้างสารพัดว่าเขาจะรีบกลับบ้านแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยอมให้ไปและสั่งให้ลงจากรถเพื่อจะขอพูดคุยด้วยแต่เมื่อแดเนียลลงจากรถแทนที่เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นตัวเขาพวกเขากลับเลือกที่จะปล่อยตัวไปเฉยเพราะเห็นว่าแดเนียลไม่น่ามีพิษมีภัยในสถานการณ์ตอนนี้แหล่งข่าวบอกมาว่าเป็นไปได้ที่แดเนียลจะมีปืนอยู่กับตัวและการตรวจค้นก็น่าจะได้เจอกับอาวุธซึ่งมันมีโอกาสที่จะช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ฟรอยเอาไว้ได้แต่แดเนียลกลับถูกปล่อยตัวไปและได้รับอนุญาตให้รีบกลับบ้านต่อมาในเย็นวันรุ่งขึ้นมีคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าได้ยินเสียงปืนและเห็นนักเรียนคนหนึ่งถือปืนขวัดแขวงไปมาบริเวณห้องพักแน่นอนว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบและเจ้าหน้าที่คนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ฟรอยนั่นเองพวกเขาทำการตรวจค้นห้องพักของแดเนียลแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าแดเนียลมีปืนพกขนาดจุด45พร้อมกับบรรจุกระสุนเต็มแม็กและถูกซุกซ่อนไว้ในกางเกงของเขาเจ้าหน้าที่ฟรอยทำการตรวจค้นบางส่วนของร่างกายพวกเขาเจอเงินเล็กน้อยในกระเป๋าแดเนียลกังวลเป็นอย่างมากในการถูกตรวจค้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่เจอปืนที่เขาแอบซ่อนเอาไว้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเจ้าหน้าที่อีกคนก็พบว่าแดเนียลครอบครองยาเสพติดบางประเภทอยู่ในห้องพักพวกเขาจึงตัดสินใจจับกุมแดเนียลชั่วคราวเพื่อจะนำตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจแดเนียลถูกนำตัวขึ้นรถและในขณะที่เขากำลังนั่งอยู่เบาะหลังเจ้าหน้าที่ฟรอยก็ได้ยินเสียงบางอย่างซึ่งมันเป็นเสียงคล้ายๆกับสิ่งของกระทบกับพื้นแดเนียลร้อนตัวจึงรีบบอกว่าเป็นเสียงของกุญแจมือแต่นั่นมันไม่ใช่เสียงของกุญแจมือกระแทกกับรถเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเสียงอาวุธปืนของเขาที่ดันหล่นตกลงมาตรงขากางเกงและไหลลงไปกระทบกับพื้นของรถเมื่อเป็นเช่นนั้นแดเนียลก็ใช้ความสามารถพิเศษด้วยการเอื้อมมือลงไปจับปืนและซ่อนมันเอาไว้ในกางเกงอีกครั้งต่อมาเมื่อพวกเขามาถึงที่สถานีตำรวจเหตุการณ์หลังจากนี้มันก็ยังเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่ฟรอยพูดออกมาว่าถ้าแดเนียลยังคงร่วมมือกับเขาต่อไปพวกเขาก็จะถอดกุญแจมือออกให้หลังจากพูดจบเจ้าหน้าที่ก็ทำตามสัญญาและทำการถอดกุญแจมือให้กับแดเนียลเป็นอิสระเจ้าหน้าที่ฟรอยได้ติดตั้งกล้องของตัวเองเพื่อทำการสอบสวนแดเนียลแบบตรงไปตรงมาในห้องสอบสวนมีเพียงแค่พวกเขา2คนโดยที่เจ้าหน้าที่คนอื่นอยู่ข้างนอกและบางส่วนก็ไปทำภารกิจอย่างอื่นหลังจากที่พวกเขาเข้ามาในห้องนี้แดเนียลได้ถามคำถามกับเจ้าหน้าที่ฟรอยคำถามก็คือคุณมีครอบครัวหรือไม่เจ้าหน้าที่ฟรอยก็ตอบว่าเขามีลูกแล้ว
และนี่ก็คือคำพูดสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ฟรอยยังไม่ชัดเจนว่าทำไมแดเนียลถึงเลือกคำถามแบบนี้หรือมันอาจจะเป็นการสร้างแรงจูงใจแต่สิ่งเดียวที่พวกเราวิเคราะห์ได้แดเนียลก็ไม่ต่างจากโรคจิตคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบเพราะหลังจากที่เขาถามคำถามนั้นออกไปเขาก็ตัดสินใจทำลายชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งใน4วินาทีหลังจากเสียงปืนดังขึ้นเจ้าหน้าที่ทั้งสถานีก็รู้สึกตกใจพวกเขาได้เดินตามหาเสียงปืนและเมื่อเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเข้ามาในห้องสอบสวนก็ได้เจอเจ้าหน้าที่ฟรอยกำลังนอนจมกองเลือดแดเนียลหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากเกิดเหตุกล้องที่ตั้งเอาไว้ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างชัดเจนและถึงแม้ว่าเขาคิดจะหนีไปยังไงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมปล่อยให้เขาลอยนวลอยู่ดีเมื่อเจ้าหน้าที่ได้พบกับศพของฟรอยทุกคนก็รีบตามหาตัวแดเนียลกันให้วุ่นแต่บริเวณพื้นที่รอบๆสถานีกลับไม่มีวี่แววของแดเนียลเลยแม้แต่น้อยพวกเขาจึงวางแผนในการจับกุมแดเนียลอีกครั้งและทำการค้นหาฆาตกรโรคจิตคนนี้ทั้งคืนในที่สุดพวกเขาก็พบแดเนียลแอบอยู่ในโรงเรียนของเขาเขาถูกจับกุมอีกครั้งโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บและถูกพาตัวมายังห้องสอบสวนเพียงลำพังกล้องได้ถูกซ่อนเอาไว้ในห้องสืบสวนอีกรอบและได้บันทึกพฤติกรรมทั้งหมดของเขาแดเนียลไม่คิดที่จะโทรหาผู้ปกครองก่อนแต่เขาเลือกที่จะโทรหาแฟนสาวและพูดคุยกับเธออย่างใจเย็นโดยมีข้อความประมาณว่าเขาจะโกหกเจ้าหน้าที่เท่าที่จะทำได้การกระทำแบบนี้แสดงให้เห็นว่าแดเนียลไม่คิดที่จะพูดความจริงในสิ่งที่เขากระทำลงไปหลังจากนั้นเขาก็โทรศัพท์หาแม่และบอกกับแม่ว่าเขาถูกจับกุมในข้อหายาเสพติดโดยไม่คิดจะพูดถึงการฆาตกรรมที่เขาได้ก่อขึ้นแดเนียลไม่คิดจะปกป้องตัวเองด้วยซ้ำเขารู้ว่าเขาทำในสิ่งที่น่ากลัวและแดเนียลจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นักสืบยังคงตั้งคำถามกับแดเนียลเพราะเขาอยากรู้ว่าช่วงเวลาที่แดเนียลปลิดชีวิตของเจ้าหน้าที่ฟรอยในตอนนั้นแดเนียลคิดอะไรอยู่แดเนียลตอบว่าในหัวของเขาบอกกับตัวเขาว่าเขาทำมันไม่ได้แต่ถ้าตัวเองไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างเขาก็คงไม่สามารถจะหนีกลับบ้านได้เขาจึงตัดสินใจที่จะทำสิ่งนั้นลงไปหลังจากพูดเสร็จแดเนียลก็รู้สึกละอายแก่ใจเขาเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองทำเรื่องเลวร้ายและมันก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่ามันอาจจะเป็นผลมาจากยาเสพติดของเขาบางคนก็บอกว่าแดเนียลอาจจะมีปัญหาทางจิตแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของการคาดเดาเพราะคดีนี้มันคือการฆาตกรรมโดยเจตนาและตอนนี้แดเนียลกำลังเผชิญกับโทษประหารชีวิตเมื่อถูกถามว่าทำไมคณะลูกขุนจึงควรไว้ชีวิตของเขาแดเนียลจึงตอบคำถามเหล่านั้นเขาคิดว่ามันยุติธรรมอย่างยิ่งที่จะพูดว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตแต่ในทางกลับกันฉันเองก็ยังคิดถึงครอบครัวของฉันและความจริงก็คือฉันยังอยากมีชีวิตและยังไม่อยากตายหลังจากไตร่ตรองมาเป็นเวลาถึง3วันในที่สุดคณะลูกขุนก็สรุปได้ว่าแดเนียลควรจะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตและนี่คือบทสรุปของฮอริสแดเนียลในวัย19ปีก็จบลงไปแล้วนะครับกับกรณีของชายหนุ่มที่ชื่อฮอริสแดเนียลและถ้าผู้ฟังทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ